สองกรรมคนที่เกิดมาแล้วมีความเบี่ยงเบนทางเพศเป็นกระเทยตุ๊ดทอมดีเลสเบี้ยนเกี่ยวข้องกับกรรมที่ได้สร้างไว้ในอดีตหรือไม่ทำให้ต้องเกิดมามีจิตใจที่ไม่ตรงต่อเพศตามร่างกายของตนเองเรามักจะได้ยินเสมอว่าคนพวกนี้เป็นพวกมีกรรมเป็นพวกที่ไปผิดลูกผิดเมียเขาเป็นพวกค้าประเวณีนั่นคือความเชื่อของคนเหล่านี้แต่เชื่อว่าคนเหล่านี้เขาติดกรรมอยู่หนึ่งเรื่องคือกรรมที่เรียกว่าสัญญารักสัญญารักก็คือคนที่ชอบสาบานว่าถ้าเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ได้กลับมาเป็นคู่กันเหมือนฝันเรียมก็ดีเหมือนคนโบราณก็ดีเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็มักจะเกิดมาเป็นคู่เกย์หรือคนที่ผิดแปลกจากคนอื่นทั่วไปพอเวลาที่คุณไปสาบานชาติหน้าขอให้เกิดมาเป็นคู่กันบางคู่ผู้หญิงอาจจะเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวาผู้ชายจะเป็นคนที่ไม่เข้าวัดเข้าวาเลยผู้หญิงอาจจะมีบุญดีก็ได้เกิดมาเป็นผู้ชายผู้ชายอาจจะไปทำอะไรที่ไม่ดีและผลกรรมก็สนองมาให้เขาเกิดมาเป็นผู้ชายอีกครั้งหนึ่งแล้วสัญญารักที่ได้เคยสาบานไว้ชาติหน้าฉันได้ขอให้เกิดมาคู่กันก็เลยทำให้คนสองคนพอมาเจอกันก็เกิดอาการรักใคร่ชอบพอเพราะเป็นสัญญารักที่จะต้องเกิดมาเป็นคู่กันบางคนไปสาบานไว้แล้วมาเกิดเป็นคนแล้วแฟนที่สาบานร่วมกันไปเกิดเป็นสัตว์ทำให้บางคนต้องไปเสพสมกับสัตว์บางคนไปมีอะไรกับสัตว์แต่งงานกับสัตว์ก็คือสัญญารักที่ผูกพันกันมาก็เป็นความเชื่อหนึ่งว่าสัญญารักนี้คือต้นเหตุที่ทำให้มีพวกเปลี่ยนเบนทางเพศเกิดขึ้นลองสังเกตดูว่าคนที่เกิดมาเปลี่ยนเบนทางเพศนั้นจะเป็นพวกที่ขาดความอบอุ่นต้องการความรักที่แท้จริงเมื่อไม่ได้เจอคู่แท้ที่เคยสาบานร่วมกันไว้ก็ต้องเป็นคนผิดเพศไปเสพกามกับผู้อื่นเมื่อต้องผิดหวังในความรักก็มักจะแสดงออกมาอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นขอเตือนใจในเรื่องของความรักว่าหากเจอรักแท้แล้วแล้วก็ให้แสดงออกต่อกันให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกนานแค่ไหนความตายมาเยือนได้ตลอดเวลาและที่สำคัญเมื่อมีความรักก็ไม่ต้องไปสาบานว่าให้เกิดมาคู่กันทุกชาติไปเพราะจะกลายเป็นบ่วงที่คล้องสองดวงวิญญาณไว้ให้แยกจากกันไม่ได้แล้วนั่นก็จะนำความทุกข์มาให้ในภายภาคหน้าเราไม่มีทางรู้ว่าในชาติหน้าคู่ของเราและตัวเราเองจะเกิดมาเป็นอะไรจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในแบบที่จะอยู่ครองคู่กันแบบปกติได้หรือไม่การสาบานรักกับจะกลายเป็นบ่วงบาปที่ทำให้คุณต้องทนทุกข์มีวันสิ้นสุดก็เป็นได้